สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้ค่ะชวนคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวชศาสตร์ป้องกันค่ะณวันนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของ wellness นะมันเริ่มใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะหลายท่านเองเริ่มหาความรู้ที่จะมาดูแลเพื่อเป็นการป้องกันตนเองก่อนที่จะเกิดโรคค่ะหรือแม้กระทั่ง wellness นั้นยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญของในประเทศไทยและเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ตั้งใจจะมาดูแลสุขภาพโดยใช้ประเทศไทยเป็นฮับใหญ่นั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมเราจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องด้วยข้อมูลและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริงๆกันได้อย่างไรเช้านี้มีคำตอบมาฝากกันนะคะกับคุณหมอจิมมี่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันค่ะคุณหมอจิมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับค่ะคุณหมอจิมมี่คะคือถ้าเราพูดถึงเวชศาสตร์ป้องกันณวันนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยก็ถือว่ามันยังเป็นแบบเรื่องที่ใหม่มากนะคะใช่ครับก็หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเวชศาสตร์ป้องกันคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยคือเราต้องการป้องกันให้คุณไม่เป็นโรคหรือสำหรับคนที่เป็นโรคแล้วเนี่ยพยายามย้อนให้ร่างกายกลับมาสู่สุขภาพปกติเหมือนเดิมให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะครับมันจะมีศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งมาในประเทศไทยเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินมันคือเวชปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไลฟ์สไตล์เมดิซินเนี่ยจะดู6อย่างด้วยกันนะครับเนาะคือ1การกินการนอนออกกำลังกายความเครียดการหยุดดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องสังคมครับถ้าฟังจากความเข้าใจหรือที่คุณหมอจิมมี่อธิบายแบบนี้คือไลฟ์สไตล์เมดิซีนไม่ได้หมายความว่ากินยาเป็นชีวิตแต่ใช้ชีวิตให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยได้รับการดูแลตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันใช่ครับเหมือนที่เขาบอกว่าอย่ากินยาเป็นอาหารให้กินอาหารให้เป็นยาอารมณ์ประมาณนี้นะประมาณนี้คือต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาหลายๆคนอาจป่วยแล้วไปโรงพยาบาลอ๋อใช่ค่ะถูกไหมพอไปโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็จะจ่ายยาแต่ไลฟ์สไตล์ในเมดิซินเนี่ยเราเอาคนไข้หรือผู้ป่วยเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่หมอคนไข้ต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะไม่ใช่ว่ามารอหมอสัญญาสัญญาไม่ใช่แล้วคนไข้ต้องกลับไปปฏิบัติเองไม่ใช่กลับบ้านกินยาอย่างเดียวไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนการกินการนอนการเข้าสังคมแล้วก็หยุดดื่มเหล้าสูบบุหรี่งั้นเดี๋ยวขอรายละเอียดไลฟ์สไตล์เมดิซีนจากหมอจิมมี่เลยค่ะว่าเรามีอะไรที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็นำมาปรับใช้กันได้บ้างคะอย่างแรกเลยเรื่องของอาหารการกินนะครับเนาะสิ่งสำคัญเนี่ยลองมองทุกๆครั้งที่คุณเอาอะไรเข้าปากเนี่ยลองดูว่าสิ่งที่คุณเอาเข้าปากเนี่ยมีสีรุ้งหรือเปล่าฮะสีรุ้งสีรุ้งเข้าใจไหมครับคำว่าสีรุ้งค่ะคือสีของอาหารครับอ๋อยิ่งมีหลากหลายสีแปลว่าคุณค่าทางอาหารก็มีมากยกตัวอย่างเช่นข้าวขาหมูกี่สีครับข้าวขาหมูมี2สีน้ำตาลแล้วก็มีสีขาวน้ำตาลสีขาวมีมุมสีเขียวนิดนึงแล้วก็เป็นคะน้ามีประมาณ 2-3 ต้นท้วนแกงส้มครับแกงส้มอุ๊ยอันนี้หลายสีเห็นมั้ยหลายสีผักเยอะยิ่งหลากหลายสีแปลว่าคุณค่าทางอาหารก็มากยิ่งขึ้นแปลว่าคุณก็ได้ประโยชน์จากอาหารมันนั่นเองแต่ถ้าเราไปเผลอกินอย่างเช่นมันฝรั่งทอดกี่สีครับสีเดียวจบเลยนะครับเนาะคุณค่าทางอาหารก็น้อยลงนั่นเองครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่คุณกินอะไรเรื่องของอาหารการกินอยากให้1สดใหม่นะครับไม่เป็นอาหารแปรรูปยิ่งอาหารแปรรูปเนี่ยคุณค่าทางอาหารก็ยิ่งน้อยนะครับเนาะขนมหวานของหวานเค้กต่างๆด้วยอ๋อบางทีไม่ใช่แค่เค้กเนาะไม่ใช่เค้กเครื่องดื่มทุกอย่างที่มีน้ำตาลส่วนผสมเนี่ยหวานเท่ากับอร่อยหวานแล้วกันพอดีว่ารายการมีพิธีกรชายท่านนึงก็ชอบกินค่ะคุณหมออ๋อแต่ว่าหวานจริงๆมันอาจจะกลายเป็นยาพิษก็ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1เรื่องของสีของอาหารแล้วอันที่2คือต้องดูว่าอาหารที่เรากินเนี่ยวิธีการทำยังไงปรุงยังไงนะครับเนาะแน่นอนของปิ้งของย่างของมันของทอดควรหลีกเลี่ยงพยายามกินเป็นนึ่งกินเป็นต้มหรือเป็นของสดเลยดีกว่าถ้าอดใจไม่ไหวควรจะกินบ่อยแค่ไหนสัปดาห์ละครั้งได้ไหมคะสัปดาห์ละครั้งก็ยังได้นะครับเนาะแต่ก็เลือกสมมติมันมีติดไหมหรือติดอะไรก็พยายามเอาออกละกันนะครับเนาะแล้วคราวนี้มันมีวิธีการก็คือสมมติกินปิ้งย่างอย่างเงี้ยถ้าเราอยากไม่อยากได้สารเคมีจากการปิ้งย่างไปเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะไปหมักน้ำส้มสายชูอะไรพวกนี้ก่อนนะครับมันจะลดสารก่อมะเร็งได้ขึ้นเยอะเลยอ๋อเดี๋ยวนั้นเราต้องไปหมักใส่น้ำส้มสายชูตอนไหนคะประมาณ30นาทีก่อนที่เราจะเอามาปิ้งย่างอ๋อก็คือหมักในตัวเนื้อสัตว์ไปเลยใช่ถูกต้องครับอ๋อเราก็เอามาปิ้งย่างปิ้งย่างอันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่เราสามารถทำได้เราถ้ากินชาบูล่ะคะชาบูก็เลือกน้ำครับง่ายน้ำไงน้ำใสน้ำดำเราก็ต้องเลือกน้ำที่มีส่วนผสมน้อยที่สุดอ๋อแล้วอย่างเวลากินเราต้องกินอะไรก่อนหลังไหมคุณหมอก็หนึ่งวิธีการกินนะครับดื่มน้ำเปล่าก่อนนะครับสองก็คือกินผักก่อนครับอยากให้ทุกวันเนี่ยมันมีผักใบเขียวเ
ข้าปากเรานะครับเนาะผักหรือธัญพืชเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญต่อร่างกายมากเรื่องของระบบการขับถ่ายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคการกินผักเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเริ่มกินน้อยลงกินถ้าเรากินแต่แป้งก่อนเนี่ยอิ่มเร็วครับแต่บางทีบางคนก็กินแต่เนื้อสัตว์นะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราเสียตังค์มากินบุฟเฟ่แล้วเราควรจะต้องกินให้คุ้มสิคุณหมอถูกต้องถูกต้องหลายคนก็บอกว่าเพราะว่าราคาถูกไหมครับเนาะก็เนื้อสัตว์เนี่ยก็เลือกอันที่มีมันน้อยๆแล้วกันนะครับเอาอย่างแรกปรับที่การกินอย่างต่อมาค่ะออกกำลังกายครับค่ะยุ้ยออกกำลังกายไหมครับยุ้ยค่อนข้างออกกำลังกายค่อนข้างบ่อยเลยค่ะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์มีคาร์ดิโอมียกเวทแล้วก็พิลาทิสค่ะดีมากนะครับก็อยากให้ทุกคนหันมาขยับเคลื่อนร่างกายนั่นเองนะครับอย่างน้อยเดินนะครับแค่คุณเดินหลังจากคุณกินข้าวเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถลดการเป็นโรคต่างๆได้ตั้งเยอะแล้วครับเนาะทุกๆวันเพราะว่าคนส่วนมากก็นั่งถูกไหมครับเรานั่งในออฟฟิศนั่งตลอดเวลาเราแทบจะไม่ขยับเลยแค่คุณขยับตัวก็ดีแล้วแต่ถ้าเป็นหมอแนะนำครับอย่างน้อยให้อยากให้ออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับเนาะเป็นแบบ moderate exercise หมายความว่าอย่างน้อยจังหวะเต้นหัวใจคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแบบคุณไม่สามารถสนทนาได้แบบนี้นะต้องมีการหอบเหนื่อยนิดนึงหลายคนก็บอกว่าหมอคะขอออกกำลังกาย150นาที1วันต่อสัปดาห์ได้ไหมบางคนบอกว่าก็ไม่มีเวลาเลยหมอออกก็ดีกว่าไม่ออกค่ะนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความเชื่ออย่างแบบเพื่อนๆอยู่บางคนก็จะมีความคิดที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหรอกเราแค่คุมอาหารอย่างเดียวเราก็สุขภาพดีแล้วเราก็ดูผอมดูเพรียวแล้วคือเรื่องของการคุมอาหารเนี่ยแน่นอนมันจะคุมเรื่องของน้ำหนักเกินถูกไหมครับเนาะแต่การกินอาหารเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อที่จะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องออกกำลังกายเท่านั้นครับนอกจากออกกำลังกายแล้วต่อมาค่ะต่อมาก็เรื่องการนอนครับการนอนปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะเพราะเราเล่นมือถือเนาะมีเครื่องจอทีวีหลายรูปแบบถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการนอนของเราได้ถูกไหมครับเนาะการนอนของเราที่ดีเนี่ยปกติการนอนมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับเนาะเราก็อยากให้คุณเนี่ยนอนในระดับที่คุณนอนลึกนะครับเนาะเพิ่งเป็นระยะที่คุณร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองนะครับเนาะแต่ละคนอาจจะชั่วโมงการนอนไม่เหมือนกันแต่ว่าแนะนำอย่างน้อยให้ได้ 7-8 ชั่วโมงนะครับเนาะแล้วในห้องนอนเนี่ยควรสำหรับไว้นอนโดยตรงไม่ใช่ว่านั่งเล่นเกมนั่งดูหนังด้วยในเตียงของห้องนอนนะครับเนาะควรแยกกันไปเลยแล้วก็ตอนที่คุณนอนนะครับเนาะให้ห้องมืดสนิทนะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรรบกวนห้องเย็นพอเหมาะสำหรับร่างกายของคุณนะครับในการนอนนะครับเนาะแล้วก็ดูว่าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหรือเปล่าเช่นมีตื่นตอนกลางคืนหรือเปล่านะครับนอนหรือว่านอนหลับไม่ลึกรู้สึกตัวต่อเวลามีการกลนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองมาปรึกษาแพทย์ดูครับอีกเรื่องนึงอันนี้ยุ้ยอยากรู้คือคนจะพูดถึงเรื่องโกรทฮอร์โมนกันเยอะมากแล้วมักจะบอกว่าต้องนอน4ทุ่มถึงช่วงตี2 โกรทฮอร์โมนจะหลั่งมาเยอะที่สุดยุ้ยพูดตรงๆคุณหมอชีวิตยุ้ยอะไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะนอนอะไรในช่วงนั้นเลยมันจำเป็นแค่ไหนที่ต้องนอน4ทุ่มถึงตีสองโกรทฮอร์โมนจะหลั่งอะครับมากที่สุดตอนที่เราหลับลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้มีระยะเวลาของการนอนหลับลึกนั่นเองนะครับคุณอาจจะนอนเที่ยงคืนหรืออาจจะนอนตีสองก็ได้แต่ถ้าคุณสามารถนอนหลับลึกได้นะครับช่วงนอนเรมเราเรียกนอนเรมสเตจ3นะครับเนาะคุณก็ยังผลิตโกรทฮอร์โมนอยู่ดีนะครับเนาะแต่หลักๆเนี่ย1โกรทฮอร์โมนจะผลิตมากตอนที่ช่วงที่คุณนอนอันที่2ก็คือหลังจากที่คุณออกกำลังกายนะครับเนาะและอันที่3คือคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงเพราะโปรตีนเป็นอาหารในการสร้างโกรทฮอร์โมนนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยพี่ยุ้ยนอนดีออกกำลังกายกินโปรตีนถึงก็ครบแล้วครับอันนี้ถามส่วนตัวเองครับระหว่างมีเวลาเลือกระหว่างนอนกับออกกำลังกายควรทำอะไรก่อนคะนอนครับจริงหรอยังไงนอนก็สำคัญที่สุดนะครับสำคัญกว่าการออกกำลังกายครับเพราะว่าคุณใช้ชีวิตมาทั้งวันตื่นมาทั้งวันคุณต้องมีเวลาสำหรับการฟื้นฟูพักของร่างกายบ้างยิ่งคุณไปถ้าคุณไม่นอนแล้วไปออกกำลังกายคุณยิ่งทำให้ร่างกายคุณเสื่อมเร็วมากกว่าเดิมถ้าคุณใช้แบบแบตเตอรี่มาทั้งวันนะครับตื่นมาทั้งวันอ๋อเพราะฉะนั้นการพักผ่อน power nap ได้ไหมคะระหว่างได้ power nap นี่ดีมากนะครับเนาะ power nap เนี่ยสมมติถ้าตอนบ่ายเราเพลียง่วงไม่ไหวจริงๆการ power nap อย่างน้อย 20-30 นาทีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเนาะแต่อย่ามากกว่า40นาทีนะครับถ้า40นาทีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการช่วงของการนอนลึกถ้าคุณนอนลึกแล้วตื่นขึ้นมามันคุณเหมือนจะมีอาการเหมือนเมาครับเหมือนแฮงตื่นมาแบบงงๆสำหรับนั้นนะครับแล้วถ้านอนมากเกินไปมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อการนอนก่อนกลางคืน
อาหารว่าไปแล้วแล้วก็ออกกำลังกายการนอนอย่างต่อไปค่ะอย่างต่อมาก็คือเรื่องของความเครียดนะครับเนาะความเครียดเป็นอะไรที่ยิ่งเป็นคนกรุงเทพเนี่ยจะเจอบ่อยเครียดกับแค่รถติดก็เครียดแล้วนะครับเครียดกับการเงินการงานครอบครัวนะครับเรื่องของสุขภาพคือความเครียดเหมือนกันนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่คิดถึงว่าการกินอาหารไม่ดีคือความเครียดของร่างกายแต่คุณมีความสุขนะใช่ค่ะเรามีความสุขก็เราเครียดเราฟินแต่มันคือความเครียดของร่างกายที่ร่างกายต้องขจัดอาหารพวกนี้ที่ไม่ดีต่อสุขภาพออกไปนะครับเนาะเมื่อความเครียดของคุณน่ะมันเข้ามาหลายๆด้านพร้อมกันมันก็จะทำให้ร่างกายของคุณอาจจะเสื่อมโทรมเร็วไปมากกว่าเดิมถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการแก้ความเครียดนั่นเองครับไปหากิจกรรมที่คุณชอบทำแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับว่าฟังเพลงร้องเพลงทำอาหารทุกๆวันควรมีเวลาเป็นของตัวเองเอาจากความเครียดค่ะไปต่อค่ะปัจจัยต่อไปคือเรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นั่นเองนะครับเนาะอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วข้อเสียของการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่นะครับเนาะก็พยายามเลิกให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วก็ของเรื่องของการดื่มเหล้าเหมือนกันครับจริงๆถ้าเกิดเลิกได้เลิกเพราะว่ามันส่งผลเสียอะไรแบบที่สุดบ้างอย่างนี้คุณหมอเล่าให้เห็นภาพหน่อยเรื่องของสูบบุหรี่ถูกไหมครับสูบบุหรี่ปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมากมายถูกไหมครับเนาะมันก็เหมือนกันอยู่ดีนะครับหลายคนบอกว่าอุ๊ยก็สูบอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ปลอดภัยมากกว่าไม่จริงนะครับไม่มีอะไรปลอดภัยไม่มีอะไรปลอดภัยอยู่ดีนะครับเนาะเพราะพวกนั้นก็จะมีสารโลหะหนักนะครับเนาะซึ่งเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับเนาะก็มีผลกระทบต่อร่างกายมากมายนะครับเนาะทั้งเรื่องของโรคตับก็แล้วแต่นะครับเนาะเรื่องของขาดสารอาหารก็แล้วแต่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็กินในปริมาณที่เหมาะสมก็พอนะครับนี่เรายังไม่ได้นับเรื่องสติแล้วก็การใช้ชีวิตเลยนะคะผลกระทบมันเยอะมากอย่างสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายก็เรื่องความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์เนี่ยก็คือเรื่องของสังคมนะครับเนาะก็ลองไปดูว่าตัวเราเป็นคนที่มีเพื่อนมากน้อยแค่ไหนคนในครอบครัวของเรานะครับเนาะว่าคุณให้เวลากับครอบครัวให้กับเวลาคนสำคัญคนรักของคุณแฟนของคุณสามีภรรยาแล้วก็เพื่อนมากน้อยแค่ไหนเพราะมันเกี่ยวยังไงกับไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะคืออันทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเราอ่ะคุ้นหมดเลยแต่ความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์เชื่อไหมว่าถ้าสมมติเรามีเพื่อนที่อ้วนความเสี่ยงที่เราจะอ้วนตามเนี่ยเกือบ 70% เลยนะจริงเหรอ คือแบบพากันกินอย่างเงี้ยพากันกินถูกต้องเพราะว่าสังคมมันเหมือนกันไงถ้าเรามีสังคมที่ชอบดื่มชอบปาร์ตี้คุณก็จะเข้าสังคมแบบนั้นคุณก็จะทำพฤติกรรมแบบนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสังคมเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็ลองมาดูเรื่องของครอบครัวของคุณด้วยเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ว่าแต่ละคนมีสุขภาพยังไงนะครับเนาะแล้วสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้มากอ๋อที่คุณหมอลองพูดก็คือเหมือนกับว่าอาจนอกจากเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยในแง่มุมของการดูแลสุขภาพแล้วมันอาจจะหมายรวมถึงการสร้างเป็นชุมชนเล็กๆชุมชนเล็กๆในการดูแลแล้วก็สร้างไลฟ์สไตล์เมดิซีนให้เป็นระดับในชุมชนครอบครัวที่คุณหมอบอกตอนแรกใช่ครับนี่คุยกับคุณหมอเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเป็นแค่น้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในปลีกย่อยรายละเอียดในการดูแลชีวิตคือแต่ละคนมันก็จะมีเงื่อนไขใช่ครับที่เป็นของตนเองที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอคะฝากถึงสิ่งที่เรียกว่าเวชศาสตร์ป้องกันและไลฟ์สไตล์เมดิซีนที่วันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อว่ามันจะถูกพูดถึงมากขึ้นคนไทยหลายๆคนจึงมีความจำเป็นที่ต้องรับความรู้อย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องจากผู้ที่รู้จริงด้วยก็อยากให้เรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากที่ทุกคนสามารถไปปฏิบัติเริ่มต้นดูแลตัวเองได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือครอบครัวกับคนที่เรารักนะครับเนาะการดูแลสุขภาพของตัวเองต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเป็นหมอของตัวคุณเองเนาะถูกไหมครับเนาะคนที่รักษาตัวคุณดีที่สุดคือตัวคุณเองไม่ใช่หมอแล้วก็เรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะครับเราหมอแนะนำว่าถ้าใครนะครับรู้ว่าตัวเองเริ่มมีอะไรผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็ลองแนะนำมาปรึกษาแพทย์ครับเพื่อเราจะได้ป้องกันในการเป็นโรคในอนาคตครับเพราะวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลตนเองได้อย่างที่คุณหมอจิมมี่บอกนะคะว่าเราทุกคนสามารถเป็นหมอของตัวเองได้และถ้าเราเป็นหมอของตัวเองได้จะเป็นการลดภาระของคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แล้วมันก็จะส่งผลดีต่อในภาพรวมของเราด้วยนะคะเพราะเรามีสุขภาพที่ดีเราจะสามารถทำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างด้วยร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอจิมมี่ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของคุยกันวันใหม่เช้านี้ค่ะอีกสักครู่กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ